แต่ฉันว่าคุยเรื่องปุ๊กลุกก่อนได้ค่ะจริงจริงปุ๊กลุกเนี่ยเรื่องนะเอาจริงๆนะมันก็ควรจะบานปลายนั่นแหละเพราะว่าวันที่ปุ๊กลุกลงโซเชียลคืนนั้นตื่นมามันดูดราม่าอยู่พอสมควรถูกไหมนาทีชีวิตของคุณแม่แล้วปุ๊กลุกก็ใช้คำตรงๆแหละปุ๊กลุกเขาก็จวกโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าเรามองแบบปุ๊กลุกสวมวิญญาณปุ๊กลุกคนที่กำลังจะสูญเสียคุณแม่ในช่วงนาทีชีวิตวิกฤตตรงนั้นน่ะปุ๊กลุกก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงแหละแต่ว่าสุดท้ายคุณผู้ชมตอนนี้อาการคุณแม่ดีขึ้นเนาะหลังจากย้ายตัวไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เห็นบอกว่าอาการสมองบวมของคุณแม่ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะน่าจะใช้คำว่าพ้นขีดอันตรายได้แล้วแต่ดราม่ามันไม่จบตรงที่ว่ามันก็จะมีเพจเนาะเพจดังแหละค่ะหมอขอบ่นหน่อยเถอะเป็นเพจของหมอเขาก็ออกมาพูดเหมือนประมาณว่าปุ๊กลุกขอบคุณแต่พระเจ้านะคะไม่ได้ขอบคุณคุณหมอที่กู้ชีวิตชีพเลยแล้วบางอย่างที่ปุ๊กลุกพูดเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่อาชีพไม่มีพยาบาลไม่มีบุคลากรทางการแพทย์คนไหนหรอกที่เขาจะปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตต่อหน้าทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ลามลุกลามไปจนถึงขั้นนี้นะบอกว่าโรงพยาบาลจะฟ้องคือก่อนหน้านี้มันก็มีเพจนี่แหละเขาก็มาถามข่าวคราวบอกว่ามีใครมีคลิปไลฟ์ของปุ๊กลุกบ้างเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะทำเรื่องฟ้องแต่ว่าขาดไฟล์คลิปไลฟ์ขณะถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยให้ช่วยส่งให้ดูหน่อยโรงพยาบาลที่ปุ๊กลุกไลฟ์โรงพยาบาลแรกที่ปุ๊กลุกแบบใครๆว่าต่อว่าเขาว่าเขาจะเอาเรื่องฟ้องให้เป็นกรณีตัวอย่างแต่เอาจริงๆนะปุ๊กลุกเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นโรงพยาบาลอะไรเอาตรงๆนะวันแรกที่เกิดเหตุวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะฉันรู้แล้วเป็นโรงพยาบาลอะไรแต่ต้องบอกว่าปุ๊กลุกไม่เคยเอ่ยถึงโรงพยาบาลนั้นในโซเชียลเลยแค่บอกว่าเป็นจังหวัดอยู่ในจังหวัดใช่ไหมคือแค่บอกว่าในจังหวัดนนทบุรีทีแรกเอาตรงๆนะคะคนเขาคิดว่าโรงพยาบาลนนทเวชซึ่งปุ๊กลุกเนี่ยก็เลยตอบคำถามแล้วว่าไม่ใช่โรงพยาบาลนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็มีไม่กี่โรงพยาบาลแต่มันไม่สำคัญสำคัญก็คือตอนนี้ในโซเชียลบอกว่าตามหาคลิปที่ปุ๊กลุกเอ่ยถึงโรงพยาบาลในมุมไม่ดีเพื่อจะไปฟ้องร้องแต่ในขณะเดียวกันนะโรงพยาบาลก็ติดต่อยอมรับกับสื่อว่าไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องละก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสุดแล้วเพจน่ะเอามาจากไหนว่าโรงพยาบาลจะฟ้องแต่เราโทรศัพท์ไปถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ชี้แจงบอกว่าไม่มีคิดจะฟ้องร้องแต่อยากทำความเข้าใจปุ๊กลุกเฉยๆเพราะคำว่ารถโรงพยาบาลไม่ไปรับเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่สามารถจะเอารถซึ่งไปรับผู้ป่วยโควิดไปรับผู้ป่วยอื่นได้คือทีละข้อคือเริ่มแรกเนี่ยปุ๊กลุกเขาก็บอกว่าทำไมเขาถึงแบบโทรศัพท์มาเรียกรถพยาบาลแล้วรถโรงพยาบาลเนี่ยไม่ยอมมารับทำให้เขาเนี่ยต้องขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลเองซึ่งโรงพยาบาลก็บอกว่ารถน่ะมันต้องพร้อมด้วยว่ารถอ่ะผู้ป่วยเป็นโควิดไหมแล้วรถเองเนี่ยอาจจะเพิ่งไปรับผู้ป่วยโควิดมายังไม่ได้ฆ่าเชื้อมันอาจจะทำให้เชื้อมันแพร่คุณแม่ปุ๊กลุกได้คราวนี้เรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยล่ะปุ๊กลุกบอกว่าพอรถมาจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันยืดย้วยเหลือเกินชักช้าเหลือเกินกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายตัวคุณแม่ออกจากรถน่ะมันยังไงเขาก็บอกนี่ไงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณปุ๊กลุกเนี่ยไปจอดรถในจุดที่ไม่สามารถจะขนย้ายได้สะดวกพูดง่ายๆว่าจอดผิดที่ผิดทาง มันก็อาจจะหนึ่งความตื่นเต้นของลูกสาวแล้วก็ลนลานนั่นแหละโดยภาพรวมก็คืออีกฝ่ายนึงก็คาดหวังว่าจะเกิดความพร้อมทุกอย่างจะต้องแบบปับแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยให้คุณแม่ดีแล้วลูกก็สบายใจแต่โรงพยาบาลก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วด้วยความที่ว่าอยู่ในช่วงโควิดก็เลยนั่นแหละมันก็คือพูดง่ายๆวันนี้สิ่งที่ปุ๊กลุกบ่นมันก็มีเหตุผลจากอีกฝั่งหนึ่งโรงพยาบาลว่าเฮ้ยคุณก็บ่นได้แหละเราเข้าใจแต่เราก็มีเหตุผลของเราไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีแต่เรามีเหตุผลในมุมที่บางครั้งต้องนึกถึงใจเราด้วยหรือแม้กระทั่งบอกว่าพยาบาลแพทย์เนี่ยไม่ค่อยช่วยเหลืออาจจะเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็บอกในวันนั้นว่ามันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมตัวทุกอย่างและสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยของท่านกับของเรามันไม่เท่ากันมันไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เขาบอกว่าเขาก็ช่วยชีวิตจนสุดท้ายอะค่ะก็กู้ชีพแม่ขึ้นมาได้ค่ะเอาโดยรวมนะมันก็มีความบางมุมที่มันไม่สามารถที่จะคิดถึงกันและกันอะมันเราไม่เข้าใจหมอหรอกและปุ๊กลุกก็คงไม่เข้าใจหมอก็คงไม่เข้าใจในสิ่งที่ปุ๊กลุกต้องการเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันอยู่คนละมุมแต่วันนี้เคลียร์แล้วเราเข้าใจว่าโรงพยาบาลชัดเจนว่าไม่ฟ้องเราว่าโรงพยาบาลทำถูกนะโรงพยาบาลเขาชี้แจงอย่างนี้ก็ถูกต้องก็คือโต้แย้งในสิ่งที่ปุ๊กลุกอธิบายนั่นแหละบอกในสิ่งที่บางทีปุ๊กลุกอาจจะไม่เข้าใจในวันนั้นนะคะแต่ว่าชอบนะในประโยคที่โรงพยาบาลบอกมามัน
ามันฟังดูมีความเข้าใจอย่างที่เขาบอกว่า1นาทีของทางโรงพยาบาลกับ1นาทีของทางญาติผู้ป่วยมันอาจจะไม่เท่ากันในความรู้สึกอะนึกออกป่ะความรนรานความเป็นห่วงแต่โรงพยาบาลเขาก็อธิบายแล้วว่าเหตุผลที่มันช้าในความรู้สึกของญาติผู้ป่วยมันเป็นเพราะอะไรมันก็คือเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ปุ๊กลุ๊กเองในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะว่าที่มีข่าวมาว่าโรงพยาบาลจะฟ้องเนี่ยจริงหรือเปล่าคือความชัดเจนตอนนี้เราโทรศัพท์ไปถามโรงพยาบาลหมายความว่าวันบันเทิงพวกเราเนี่ยลักโยมโทรศัพท์ไปคุยกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีการคิดว่าจะฟ้องแต่ไอ้คนที่บอกว่าจะฟ้องมันคือเพจคุณหมอขอพูดอะไรนี่แหละคุณหมอขอบ่นเนี่ยคุณหมอขอบ่นคือโรงพยาบาลเขาบอกว่าจริงๆไอ้ในส่วนของการที่บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะได้คลิปไลฟ์เนี่ยก็กำลังตามหาอยู่จริงแต่ไม่ได้หามาเพื่อจะฟ้องแต่หามาเพื่อจะดูว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าว่าปุ๊กลุ๊กอะไลฟ์ในขณะที่อยู่ห้องไอซียูอยู่ห้องไอซียูซึ่งมันอาจจะไปติดคนอื่นด้วยหรือเปล่าติดบุคลากรติดอะไรเงี้ยเขาก็เลยถ้าเกิดว่าเขาเจอก็อาจจะขอให้ปุ๊กลุกลบออกเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ชมในห้องในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แพทย์เนี่ยเราไม่สามารถบันทึกภาพได้นะผิดแค่นั้นเองให้เป็นความรู้ให้เป็นความรู้เอาเป็นว่าจบลงได้ดีนะก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็น่าจะจบได้ดีค่ะเพราะว่าในเมื่อทางโรงพยาบาลเองก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าเขาไม่ได้ว่าคิดจะทำอะไรในขณะเดียวกันทางของปุ๊กลุ๊กเองก็พูดคิดว่าในวันนั้นน่ะน้องเองก็คงจะเรียกว่าก็เครียดแหละแล้วก็ตกใจแต่ว่าวันนี้คิดว่าพอน้องมาตั้งสติแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกแล้วว่าหลายๆคำพูดต่อไปนี้ก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นในการที่จะลงโซเชียลอะไรเงี้ยบอยที่ว่าอันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นดารามันไม่ใช่หมายความว่าเราจะพูดอะไรแล้วมันเสียงดังไงวันนี้สื่อทุกคนมีสื่อในมือหมดสามารถตอบโต้แล้วก็สามารถที่จะพูดในมุมอื่นๆได้อีกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ากรณีปุ๊กลุ๊กเนี่ยเอาล่ะก็เป็นกรณีอุทาหรณ์สอนใจอะเนาะว่าด่วนพิมพ์ด่วนสรุปด่วนอะไรอารมณ์อะไรเงี้ยปุ๊กลุ๊กก็อาจจะเป็นบทเรียนของปุ๊กลุ๊กนะแต่ที่บอยได้คุยกับปุ๊กลุ๊กเมื่อวานก่อนนะปุ๊กลุ๊กก็บอกแล้วคุณพี่บอยคุณแม่ดีขึ้นมากแล้วค่ะสมองบวมลดลงค่ะปุ๊กลุ๊กก็ภาวนาขอให้พระเจ้าช่วยก็คือเขาเป็นคริสพอเขาพูดเรื่องภาวนาพระเจ้าเยอะๆปุ๊บมันก็มีคนเม้นแรงนะทอยเขาบอกยังไงเอาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลทำไมคะทำไมคุณแม่ไปส่งโบสถ์ให้พระเจ้าช่วยให้พระเจ้าช่วยสิคะคือมันก็แรงคือเอาเงี้ยคนมันก็มีทั้งคนรักคนชอบอ่ะเนาะแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้คุณแม่ปลอดภัยและโรงพยาบาลกับคุณปุ๊กลุ๊กน่าจะคุยกันแล้วเราเชื่อว่าโรงพยาบาลอ่ะไม่มีใครจะมาเปิดศึกกับคนป่วยหรอกใช่มันก็ได้ความไม่หรอกแล้วพูดเชื่อว่าตอนนี้คือโอเคในเรื่องของพระเจ้าก็เป็นที่พึ่งทางใจแต่พูดเชื่อว่าหลังจากที่คุณแม่ของน้องดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วน้องเองก็คงจะกลับมาแล้วก็ต้องมาย้อนคิดว่าเอ๊ะวันนั้นมีใครบ้างนะที่ได้ช่วยเหลือเราก็คิดว่าปุ๊กลุ๊กก็คงจะต้องรู้สึกแหละว่าโรงพยาบาลแรกก็สำคัญมากจริงเพราะว่าการ CPR จนฟื้นขึ้นมาได้เก่งมากนะคุณแม่ไม่หายใจตั้ง10นาทีอ่ะบอยตอนนั้นมันจริงหรือเปล่าคิดไปเองไหมว่าบ้านหยุดหายใจ10นาทีคือฉันยังตั้งข้อสังเกตว่าปุ๊กลุ๊กนานมากปุ๊กลุ๊กเธอรู้ได้ไงแม่เธอหยุดหายใจ10นาทีอาจจะแค่ช็อกอาจจะไม่รู้สึกตัวเปล่าเพราะหยุดหายใจ10นาทีเนี่ยสมองมันต้องตายหรือเปล่าใช่อาจจะรู้สึกไปเองพี่บางอะไรแต่บอกว่าปุ๊กลุ๊กรู้สึกไปเองว่ามันพอมันนานปุ๊บพอร้อนใจพอแบบผ่านไปแป๊บนึงมันรู้สึกเหมือนนานอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างน้อยดีใจปุ๊กลุ๊กด้วยที่คุณแม่ปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะค่ะ